สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พี่ๆ WP Channel นะครับเย้เป็นเวลาพอสมควรเลยที่ผมไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลการเล่นแล้วก็เทคนิคต่างๆของเกม Vainglory แล้วก็ดูเหมือนว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเล่นเกม Vainglory กันเยอะมากขึ้นด้วยผมก็เลยคิดว่าจะเอาเพลย์ลิสต์อันนึงที่ผมอยากจะทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยมาปัดฝุ่นใหม่อีกรอบนึงครับเพลย์ลิสต์นั้นก็มีชื่อว่าVainglory 101ซึ่ง Vainglory 101นี้จะเป็นเพลย์ลิสต์ใน Channel ของผมที่จะรวบรวมข้อมูลที่จะเป็นต้องรู้ทั้งหมดในการเล่นเกม Vainglory มารวมไว้ที่นี่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่หรือผู้ที่ต้องการจะพัฒนาแนวทางการเล่นของตัวเองแต่ผู้เล่นหน้าเก่าก็ฟังได้ฟังดีแก้คิดถึงกันนะคะโดยผมจะเอาคอนเทนต์ที่ผมเคยทำทั้งหมดเนี่ยมาอัปเดตให้เป็นปัจจุบันรวมถึงข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเกม Vainglory ไว้ในนี้ด้วยครับเอาล่ะอย่ามัวแต่พูดมากกันดีกว่าครับพูดไปก็น้ำลายแตกฟองเดี๋ยวคุณดูทุกคนจะเบื่อกันซะเปล่าสำหรับ Vainglory 101คลิปนี้เราจะไปพูดถึงความสำคัญของแต่ละตำแหน่งในเกมและวิธีการเล่นเบื้องต้นเพราะเชื่อว่ามีหลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องเอาฮีโร่ตัวนี้ไปเป็นเลนแล้วทำไมไม่เอาไปเป็นป่าแล้วทำไมผมเอาตัวนี้ไปเป็นกัปตันไม่ได้อะอยากจะบอกให้ทุกคนเตรียมใจเตรียมตัวกันให้ดีเพราะว่าข้อมูลเพียบนะครับเตรียมโดนผมล้างสมองกันได้เลยเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงความสำคัญของตำแหน่งต่างๆผมต้องขออธิบายเกริ่นไปถึงพื้นฐานก่อนเลย Vainglory หรือว่า VG เป็นเกมโมบ้าที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายด้วยแผนที่2ฝั่งเกมจะจบลงและมีผู้ชนะด้วยการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งสามารถทำลายเวนคริสตัลของอีกฝั่งได้สำเร็จแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าเส้นทางสู่เวนคริสตัลของทั้ง2ฝ่ายนั้นได้ถูกเชื่อมโยงด้วยถนน3เส้นหรือที่เราเรียกว่าเลนและแต่ละเลนนั้นจะถูกปกป้องด้วยป้อมปืนโดยชั้นในสุดจะถูกขวางทางด้วยอาร์มอรี่ที่ทำหน้าที่คอยค้ำจุนพลังงานหรือความแข็งแกร่งให้กับเวนคริสตัลพูดให้ฟังยากไปอย่างนั้นเองล่ะครับจริงๆก็คือตีอาร์มอรี่แตกได้เวนคริสตัลก็จะอ่อนแอลงตีได้แตกได้ง่ายและจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนอกจากถนน3สายแล้วก็ยังมีป่าที่อยู่ในส่วนตรงกลางของแผนที่โดยในป่านั้นจะเป็นที่อยู่อาศัยของจังเกิลมอนสเตอร์3ชนิดต่อฝั่งร้านค้าอีก1และก็มังกรอีก2ตัวครับพูดรวมๆเร็วๆแบบนี้หลายคนก็น่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมเอาล่ะคราวนี้เรามาที่ตัวฮีโร่กันบ้างเวนกอรี่จัดหมวดหมู่ฮีโร่ออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือ1เลนเนอร์2จังเกิล3กัปตันเลนเนอร์และจังเกิลเอาจริงๆมันก็คือแครี่นั่นแหละเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่คอยสร้างความเสียหายแก่ศัตรูแต่ก็จะแตกต่างกันตรงสถานที่ที่แครี่ตัวเนี้ยอยู่เป็นประจำรวมถึงความแตกต่างในด้านของค่าสแตทพลังงานและสกิลต่างๆที่เอื้ออำนวยให้กับสถานที่ที่แตกต่างกันผู้เล่นหน้าใหม่ถามว่าจะเอาเลนไปเล่นป่าหรือจะเอาตัวป่ามาเล่นเลนได้ไหมตอบเลยว่าได้เวนกอรี่เป็นเกมที่ฮีโร่มีความยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดเพราะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าฮีโร่แต่ละตัวนั้นมีค่าสแตทและก็สกิลความสามารถที่ถูกตั้งมาให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละเขตขออธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพนะครับฮีโร่ป่าหรือว่าจังเกิลนั้นมักจะมีสกิลที่สามารถจัดการเผด็จศึกศัตรูได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมโดยยังไม่ต้องอาศัยไอเทมชิ้นใหญ่ๆมากนะซึ่งในจุดนี้แตกต่างกับเลนเนอร์ที่ต้องการไอเทมชิ้นใหญ่ๆก่อนถึงจะโหดบางตัวต้องการถึง3ชิ้นเลยทีเดียวกว่าจะเกิดได้เนี่ยและจังเกิลหลายๆตัวก็มีสกิลในการเอาตัวรอดในป่าหรือว่ามีโมบิลิตี้นั่นเองคือความสามารถผู้นี้เนี่ยช่วยให้จังเกิลสามารถเอาตัวรอดในป่าเวลาหนีออกไปฟาร์มไกลๆคนเดียวได้ฮะและจังเกิลหลายๆตัวเนี่ยต้องการแค่เลเวล2สกิลเลเวล2ก็สามารถไล่ฆ่าศัตรูได้แล้วครับซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการนำจังเกิลไปเล่นในป่าตัวเดียวเพราะในป่านั้นเต็มไปด้วยจังเกิลมอนสเตอร์แคมป์ที่อุดมไปด้วยสารอาหาร EXP ช่วยให้เลเวลของฮีโร่ดันขึ้นได้เร็วกว่าบนเลนผมถึงไม่แนะนำให้เอาเลนเนอร์โดยธรรมชาติที่มีพลังชีวิตก็น้อยอยู่แล้วกว่าจะทำดาเมจรุนแรงได้ก็ต้องรอไอเทมชิ้นใหญ่ๆก่อนแล้วยิ่งเอาเข้าไปในป่าด้วยเนี่ยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าป่ามีความอันตรายซ่อนอยู่เสมอด้วยจุดอับสายตามากมายก่อหญ้าและกำแพงคุณอาจถูกศัตรูแอบซุ่มโจมตีได้ตลอดเวลาหลายครั้งจังเกิลที่รู้งานมักจะอินเวดหรือว่าบุกรุกเข้ามาในโซนป่าของฝั่งศัตรูเพื่อทำการตัดทรัพยากรและยังอาจจะเลยเถิดไปถึงการเก็บคิวเมื่อโอกาสนั้นเอื้ออำนวยการจู่โจมของจังเกิลในป่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเดินอาดอาดเข้าไปหาเป้าหมายแต่อาจจะรอให้เหยื่อตีจังเกิลมอนสเตอร์ก่อนจนมอนสเตอร์ใกล้ตายแล้วก็
อยถึงเดินปรากฏตัวออกมาเป็นจังหวะที่เหยื่อนั้นเองก็อ่อนแอเพราะว่าโดนมอนสเตอร์โจมตีสวนกลับและในเกมที่ขับเคี่ยวกันสูงๆเนี่ยการเสียชีวิต1ครั้งในป่าช่วงต้นเกมอาจจะหมายถึงความเสียเปรียบมากมายยาวไปจนถึงช่วงท้ายเกมเลยก็เป็นได้ฮะเพราะว่าทรัพยากรในป่าของคุณนั้นโดนขโมยไปและต้องใช้เวลาอีกกว่าจะรีสปอนใหม่ความเสียเปรียบจะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นเรื่องบานปลายจังเกิลนั้นคือตัวเดินเกมไม่ว่าจะเป็นการรุกป่าฝั่งศัตรูเพื่อตักทรัพยากรการซุ่มเพื่อเตรียมแก๊งหรือจะฟาร์มนิ่งๆรวมไปถึงการเคลื่อนที่โรเตชั่นไปตามจุดต่างๆในแผนที่ของจังเกิลนั้นคือต้นน้ำของกระแสแห่งเกมฟังดูยิ่งใหญ่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงครับจังเกิลนี่แหละต้องทำตัวเป็นของแสลงให้กับแครี่เรดเดอร์ฝั่งศัตรูให้ได้และต้องทำให้ได้ในระดับที่ทุกครั้งเมื่อคุณปรากฏตัวทั้งแครี่และกัปตันฝั่งศัตรูต้องยกระดับความระมัดระวังตัวขึ้นอีกหลายเท่าเพราะท้ายเกมหรือกลางเกมการล้วงเข้าไปด้านลึกที่สุดของแนวป้องกันศัตรูเพื่อค้นหาและกำจัดเลนเนอร์หรือแครี่ตัวที่มีดาเมจรุนแรงให้ไวที่สุดและหลบหนีออกมาจากวงตีนให้ปลอดภัยนั่นก็คือหน้าที่ของจังเกิลย้ำว่าต้องออกมาให้ได้ด้วยนะไม่ใช่กูมาแล้วเขาอยู่กัน 3-4 ตัววิ่งเข้าไปเก็บคิวแต่ตัวเองตายก็อย่างนี้ก็ไม่เอานะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเลนเนอร์หรือว่าแครี่กันบ้างไม่มีอะไรมากหน้าที่ของแครี่ก็คือการเฝ้าป้อมนั่นเองเพราะถ้าเลนเนอร์ไม่อยู่เลนแล้วแป๊บเดียวป้อมแตกแต่เอาจริงๆแล้วมันถูกเพียงแค่ส่วนเดียวครับเพราะว่าหน้าที่หลักและความสำคัญของเลนเนอร์นั้นก็คือการลาสฮิตเก็บเงินให้ได้มากที่สุดแล้วออกไอเทมที่สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงให้เหมาะสมในแต่ละเกมให้ได้ไวที่สุดแล้วจากนั้นก็เอาไปใช้เก็บคิวจากศัตรูฟังดูเรียบง่ายเรากับผิวน้ำอันนิ่งสงบแต่ลึกลงไปนั้นเลนเนอร์แครี่กระแสน้ำเชี่ยวกราดไหลลึกแรงอย่างสุดจะหยั่งถึงพูดง่ายจะทำยากครับเนื่องมาจากศัตรูเองก็คิดไม่ต่างจากคุณรอบเพราะว่าเป็นแครี่ที่รู้งานระดับเทียร์สูงๆเนี่ยคุณจะไม่มีวันฟาร์มคลิปหรือว่าลาสคลิปได้อย่างสงบแน่นอนอันนี้ผมเอาหัวเป็นประกันเลยปลอสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับการลาสคลิกก็คือการโจมตีช็อตสุดท้ายใส่เลนมีเนียนเพื่อให้ได้รับเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยอาศัยการจับจังหวะการโจมตีใส่มีเนียนที่เลือดขึ้นสีแดงคอนเซปต์รวมๆของเลนเนอร์ก็ประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากเลนนั้นมี3เลนโดยมีชื่อเรียกต่างกันนั่นก็คือท็อปเลนเลนบนมิดเลนเลนกลางบอทเลนเลนล่างโดยเลนที่มีความสำคัญที่สุดนั้นก็คือมิดเลนหรือว่าเลนกลางครับสำคัญยังไงสำคัญก็เพราะว่ามีระยะเดินที่สั้นกว่าเลนอื่นๆและยังเป็นเลนที่สามารถปลดปล่อยน้องแบ็คคอร์มังกรสีดำให้มาช่วยพังป้อมได้ยิงตรงยาวไปถึงเวนคริสตัลแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท็อปเลนกับบอทเลนนั้นไม่สำคัญนะครับเลนบนกับเลนล่างนั้นมีความสำคัญในเชิงแท็กติกและรูปเกมเป็นอย่างมากการที่คุณสูญเสียป้อมบน2เลนนี้จะทำให้เลนกลางของคุณเล่นได้ลำบากมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าศัตรูสามารถรุกคืบเข้ามาในป่าของคุณได้อย่างอิสระและหลายทิศทางมากขึ้นนั่นจะทำให้เกมเสียเปรียบขึ้นไปเรื่อยๆและก็อย่างที่บอกไปครับว่าบิดเลนนั้นมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆจากเลนทั้งหมดดังนั้นจะเลือกฮีโร่มาประจำเลนทั้งทีต้องพิถีพิถันกันต้องขอแนะนำอย่างนี้นะครับว่าควรจะเป็นฮีโร่สายเมจโจมตีระยะไกลและควรจะเป็นพวกที่มีสกิลโจมตีแบบ AOE แปลว่าโจมตีได้หลายๆเป้าหมายพร้อมๆกันในการโจมตีครั้งเดียวนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเลนนี้ต้องการความเร็วในการเคลียร์ครีปรวมถึงระยะห่างในการโจมตีเพื่อสร้างช่องว่างระหว่างตัวคุณกับศัตรูและมิดเลนเป็นเลนเดียวที่ถูกขนาบด้วยป่าและพงหญ้าทั้งบนและล่างมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาที่จะโดนแก๊งจากจุดทั้ง2ดังนั้นอย่าลืมวางสเกลแคมไว้ในพุ่มเพื่อตรวจเช็คด้วยที่บอกว่ามิดเลนนั้นควรจะเลือกฮีโร่ที่มีสกิลการโจมตีแบบ AOE เพื่อให้เคลียร์คลิปได้ไวในแต่ละเวฟนั่นก็มีเหตุผลครับการเคลียร์คลิปให้ได้ไวกว่าฝั่งศัตรูจะทำให้ศัตรูนั้นโดนคลิปฝั่งเราดันอยู่ตลอดเวลาเราสามารถใช้จังหวะนี้กลับบ้านไปซื้อของหรืออาจจะขยับขึ้นหรือลงไปช่วยเพื่อนแก๊งอีกทั้งยังสามารถเข้าป่าไปรับบัฟต่างๆได้อีกด้วยและเมื่อเริ่มเข้าถึงกลางเกมกัปตันมีเนียนก็จะปรากฏตัวออกมาแล้วช่วยบัฟเวฟมีเนียนให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นฝั่งที่เลือกใช้ฮีโร่แบบซิงเกิลทาร์เก็ตจะเสียเปรียบรวมถึงถูกดันป้อมอยู่อย่างต่อเนื่องข้อถัดมาทำไมฮีโร่มิดเลนนั้นควรจะเป็นฮีโร่สายเมจที่มีการโจมตีระยะไกลอันดับแรกเลยช่วยให้ผู้เล่นไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในระยะยิงจากศัตรูในขณะตีคลิปลดความเสี่ยงในการโดนแก๊งอีกด้วยและความสามารถในการโจมตีระยะไกลบนเลนเนี่ยช่วยให้คุณฟาร์มได้อย่างปลอดภัยอยู่หน้าป้อมอีกกรณีนึงถ้าหากคุณโดนกดดันอย่างหนักจากทั้งกัปตันและแครี่ศัตรูจนทำให้คุณต้องล่าถอย
คุณก็ยังสามารถสร้างระยะความเสียหายอยู่ที่หลังป้อมได้อีกด้วยมาในส่วนของท็อปเลนแล้วก็บอทเลนกันบ้างนะครับบางทีมก็เลือกแครี่เพียวๆมาเป็นเลนทั้ง2ตัวหรือบางทีมก็ใช้แครี่ยิงไกล1บวกจังเกิลอีก1มาบนเลนทั้งนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมครับไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่จะโดนเพื่อนร่วมทีมด่าหรือเปล่าไหมเนี่ยฮะต้องรอลุ้นเอาเองนะครับหน้าที่หลักๆของแครี่เลนทั้ง2เนี่ยทำหน้าที่คล้ายกันก็คือออกของเพื่อเพิ่มความรุนแรงของทีมไฟหลายๆครั้งหลายๆเกมเนี่ยมิดเลนโดนกดดันอย่างหนักหน่วงกลายเป็นว่าฮีโร่ที่มาชี้ชะตาหรือว่ามาพลิกเกมเป็นฮีโร่จากท็อปเลนหรือว่าบอทเลนที่ฟาร์มอยู่เงียบๆสะสมไอเทมรุนแรงต่างๆจนเกิดในช่วงท้ายเกมตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงในคลิป VG 101คลิปนี้ก็คือกัปตันกัปตันเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำเรียนเก่งเต้นเก่งเล่นละครได้จบจุฬาเกียรตินิยมด้วยอ๋อคนละกัปตันนี่เจ๊ป้าเรียนจบแล้วค่ะตำแหน่งนี้ครับจริงๆเรียกได้หลายอย่างเมื่อก่อนก็ไม่ได้เรียกว่ากัปตันครับเรียกว่าโรมฮะหรือว่าแทงซับซัพพอร์ตโรมโรเมอร์ทั้งนี้ก็อยู่กับตัวฮีโร่แล้วก็วิธีการเล่นของผู้เล่นเองครับแต่ก็นั่นแหละครับกัปตันมีความสำคัญมากๆกับทีมและผมการันตีว่าตำแหน่งนี้ถ้าใครเล่นเป็นแล้วจะรู้ว่าตำแหน่งนี้โคตรมันแหละเพราะว่าตามชื่อเลยกัปตันคือผู้คุมเกมทั้งหมดเป็นตำแหน่งที่ผู้เล่นต้องมีกลยุทธ์อยู่ในหัวตลอดเวลาครับคิดวิเคราะห์อ่านเกมเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของเราจะไม่เสียเปรียบศัตรูหน้าที่ของกัปตันหลักๆก็คือการซัพพอร์ตทีมตัดจังหวะทีมตรงข้ามสกัดการเข้าทำเปิดเกมบุกรับดาเมจคอยกดไอเทมต่างๆให้เพื่อนเปิดแผนที่แล้วก็ยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมายซึ่งไว้โอกาสต่อๆไปจะมาแชร์ให้ฟังเด้อ1ทีมนั้นควรจะมีกัปตันคอยทำหน้าที่ซัพพอร์ตอย่างน้อย1คนเหตุก็เพราะว่าเหล่าแครี่ฮีโร่นั้นจะต้องหมดเงินไปกับไอเทมโจมตีชนิดต่างๆรวมถึงช่องใส่ไอเทมด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มขีดความรุนแรงในการโจมตีให้ได้มากที่สุดซึ่งเวลาที่เกิดทีมไฟท์แล้วยัดสกิลใส่กันอย่างดุเดือดพลังหดหายหรือโดนสกิลหมู่กัปตันมีหน้าที่จับจังหวะในแต่ละไฟท์แล้วใช้ไอเทมยูทิลิตี้ต่างๆรวมถึงสกิลของตัวเองนั้นให้ถูกจังหวะเพื่อปิดจุดด้อยเพิ่มความได้เปรียบหรือสร้างโอกาสให้กับเพื่อนเคาน์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นไอเทมอย่าง Fountain of Renewal น้ำพุฮิล Crucible War Trade แล้วกัปตันบางตัวเองก็มีสกิลในการฮิลติดตัวมาทำให้ประหยัดช่องไอเทมได้อีก1ช่องเลยก็เป็นได้การมีกัปตันในทีมนั้นนอกจากทำให้ทีมเกิดความสมดุลแล้วกัปตันยังทำหน้าที่ตามประกบแครี่ในตำแหน่งต่างๆตามช่วงเวลาตามแท็กติกของแต่ละเกมได้ด้วยสิ่งที่กัปตันนั้นพึงทำคือการซัพพอร์ตหรือว่ายื้อชีวิตแครี่ให้ได้นานที่สุดเพื่อให้แครี่สามารถสร้างดาเมจเก็บคิวจากศัตรูได้จนนำไปสู่การพังเวรคริสตัลนี่คือภารกิจอันดับหนึ่งของกัปตันจะเรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระที่แท้ทรูก็ว่าได้นะครับกัปตันทักษะสูงๆหลายครั้งเนี่ยสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมองหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากแนวรับแนวรุกของศัตรูสวนกลับด้วยไอเทมที่คัดสรรมาเพื่อโต้กลับและส่งเสริมเพื่อนร่วมทีมอย่างถูกจังหวะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเวนกอรี่101ความสำคัญของแต่ละตำแหน่งถ้าหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วรอติดตามชิม VG 101ในคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไบร์